ชมป์ไทยลีกได้เท่าไหร่เปิดเงินรางวัลจากฝ่ายจัดให้ทีม8อันดับแรกในไทยลีก2019เปิดตัวแลกเงินรางวัลสำหรับทีมแชมป์ไทยลีก2019และอีก7อันดับถัดลงมาซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ระบุไว้อย่างชัดเจนอันดับ1สิงห์เชียงรายยูไนเต็ด10ล้านบาทอันดับ2บุรีรัมย์ยูไนเต็ด3ล้านบาทอันดับ3การท่าเรือ FC 1ล้าน5แสนบาทอันดับ4บางกอกยูไนเต็ด8แสนบาทอันดับ5 SCG เมืองทองยูไนเต็ด7แสนบาทอันดับ6สมุทรปราการซิตี้ 600,000 บาทอันดับ7ชลบุรี FC 500,000 บาทอันดับ8ราชบุรีมิตรผล FC 400,000 บาทโดยอันดับ14 15 16จะตกชั้นไปเล่นในไทยลีกที2ฤดูกาล2020